เรื่องผู้วางอาชญาได้แล้วพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภภิกษุรูปใดรูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าภิกษุเดินทางร่วมกับหญิงแม้ไม่รู้ก็มีโทษภิกษุรูปหนึ่ง เรียนกรรม,มฐานในสำนักพระศาสดาแล้วเข้าไปสู่ป่าบรรลุพระอรหันต์แล้วคิดว่าเราจักกราบทูลคุณอันเราได้แล้วแด่พระศาสดาท่านจึงออกจากป่านั้นครั้งนั้นหญิงคนหนึ่งทะเลาะกับสามีเมื่อสามีออกไปข้างนอกคิดว่า เราจะกลับไปสู่บ้านพ่อแม่นางจึงออกเดินทางไปได้พบภิกษุนั้นในระหว่างทางคิดว่าเราจะอาศัยพระเถระนี้ไปนางจึงติดตามไปข้างหลังข้างหลังแต่พระเถระไม่เห็นนางครั้งนั้นสามีของนางกลับมาสู่เรือนไม่เห็นนาง คิดว่านางจักไปสู่บ้านพ่อแม่จึงติดตามไปพบนางแล้วคิดว่าหญิงคนเดียวไม่อาจเดินทางข้ามดงนี้ได้นางอาศัยอะไรหนอจึงไปได้เมื่อมองดูเห็นพระเถระจึงคิดว่าพระเถระนี้จักเป็นผู้พาหญิงนี้มา เขาจึงขู่พระเทระหญิงนั้นได้กล่าวกับสามีว่าท่านผู้เจริญนั้นมิได้เห็นมิได้ร้องเรียกดิฉันเลยเธออย่าได้ว่ากล่าวอะไรอะไรกับท่านเลยพระเทระถูกสามีของหญิงนั้นตีแต่ไม่โกรธสามีนั้นเกิดความโกรธขึ้น กล่าวว่าก็เจ้าจักไม่บอกบุคคลผู้พาเจ้าไปแก่เราหรือเราจักทำกรรมอันสมควรแก่ภิกษุนี้แทนตัวเจ้าให้ได้ด้วยความอาฆาตในหญิงเขาจึงตีพระเทระแล้วพาหญิงนั้นกลับไปเมื่อพระเทระมาสู่วิหารภิกษุทั้งหลายพากันนวดกายท่านเห็นร่องรอยถูกตี แล้วจึงถามว่านี่อะไรท่านบอกเนื้อความนั้นแก่ภิกษุเหล่านั้นพวกภิกษุถามท่านว่าผู้มีอายุก็เมื่อบุรุษนั้นทำร้ายท่านท่านได้กล่าวอะไรหรือความโกรธเกิดแก่ท่านไหมพระเทระกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายความโกรธ ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่เราภิกษุเหล่านั้นไปสู่สำนักของพระศาสดากราบทูลเนื้อความนั้นแล้วกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่าภิกษุนั้นอันข้าพระองค์ทั้งหลายถามว่าความโกรธเกิดขึ้นแก่ท่านไหมยังกล่าวได้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายความโกรธย่อมไม่เกิดขึ้นแก่เรา ภิกษุนั้นกล่าวคำไม่จริงพยากรอรหัตผลพระขีนาสพแม้ถูกตีก็ไม่โกรธพระาศาสดาทรงสดับถ้อยคำของภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาพระขีนาสพทั้งหลายวางอาชญาแล้วพระขีณาสพเหล่านั้น ย่อมไม่ทำความโกรธในชนทั้งหลายแม้ผู้ทำร้ายอยู่ดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าผู้ใดวางอาชญาในสัตว์ทั้งหลายผู้สะดุ้งและผู้มั่นคงไม่ฆ่าเองไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องผู้วางอาชญาได้แล้วจบ